ตัวอย่างของ information hiding นะครับลองดูตัวอย่างตรงนี้นะครับถ้าเอาโค้ดเดิมของเรานะครับโค้ดเมื่อกี้เลยโค้ดที่เราเนี่ยโค้ดที่เราเขียนตรงนี้นะครับเราบอกว่าจะเข้าถึง attribute เนี่ยเราต้องผ่านตัวเมธอดตัวนี้เข้ามาแต่พอดีสมมติว่าเรารู้นะครับว่า ACC 1นี่มี attribute อะไรบ้างนะครับมี attribute อะไรบ้างแล้วเราไปเขียนแบบนี้ได้ไหมเราเขียนบอกว่า system.out.print ACC 1.account name เพราะเรารู้เนี่ยว่ามันมีอะไรข้างในถูกปะเรารู้ใช่ไหมครับเราสั่งจุดอย่างนี้เลย compile โปรแกรมแล้วรันอ้าวปรากฏว่า compile ได้รันผ่านมีผลลัพธ์เป็นชื่อปีเตอร์ออกมาแสดงว่าอะไรครับบรรทัดที่7เนี้ยนะครับเราเรียกว่าเราเข้าถึง attribute นะครับ account name ของ object ACC 1โดยตรงคำว่าโดยตรงก็คือจุดแล้วตามชื่อ attribute เลยเข้าไปโดยตรงซึ่งตั้งแต่ต้นสไลด์แล้วอาจารย์บอกว่าการเข้าถึง attribute โดยตรงไม่ควรทำนะครับไม่ควรทำแต่ตอนนี้เรายังฝืนจะทำนะลองนึกถึงง่ายๆนึกถึงธนาคารมีตู้เซฟถูกไหมครับมีตู้เซฟมีเงินอยู่ในธนาคารหลักการของ OOP กับหลักการของโลกความจริงก็คงเหมือนกันก็คือคนหรือใครก็ตามเนี่ยขโมยก็ตามไม่ควรที่จะเข้าไปถึงเงินในบัญชีหรือเงินในตู้เซฟธนาคารได้โดยตรงถ้าคุณจะเข้าไปถึงเงินตอนนั้นโดยตรงนะครับเข้าไปอย่างนั้นถือว่าคุณเป็นคนผิดคุณเป็นขโมยคุณเข้าไปนะครับคุณจะต้องไม่เข้าถึงโดยตรงนะครับคุณจะต้องเข้าถึงเงินเหล่านั้นโดยผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารก่อนคุณจะฝากคุณจะถอนคุณจะเอาเงินเข้าไปใส่เซฟคุณจะเอาเงินออกจากเซฟคุณต้องผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารฉะนั้นผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารก็คือหน้าด่านที่จะเข้าไปถึง attribute ก็คือตัวเงินก็คือเมธอดนั่นเองเคาน์เตอร์ธนาคารคือเมธอดเงินก็คือ attribute ฉะนั้นคุณไม่มีสิทธิ์ที่จะเข้าถึงแต่ตอนนี้ถ้าคุณแอบเข้าถึงไปอย่างนี้แสดงว่าคุณเริ่มเป็นขโมยละเริ่มเป็นโจรละฉะนั้นมันไม่ถูกต้องตามคอนเซปต์ของตัวการปกป้องข้อมูลการห่อหุ้มข้อมูลหรือคอนเซปต์การเขียนโปรแกรมแบบ OOP ฉะนั้นเราแต่ว่าคุณไม่ควรที่จะเข้าถึงแต่ตอนนี้มันเข้าถึงได้เอ๊ะทำยังไงให้มันเข้าถึงไม่ได้นะครับการเข้าถึงนะครับเราจะจำกัดคราวนี้เราจะใส่ตู้เซฟบล็อกเลยว่า attribute เนี่ยจะจำกัดว่าใครเข้าถึงได้หรือเข้าถึงไม่ได้เนี่ยเราจะจำกัดโดยใช้สิ่งที่เรียกว่า access modifieraccess modifier นะครับ access modifier ก็คือเป็นตัวเป็นคีย์เวิร์ดนะครับเป็นคีย์เวิร์ดหรือเป็นคำสำคัญคำที่เอาไว้ใช้ในการควบคุมการเข้าถึง attribute นะครับเป็นคีย์เวิร์ดที่ใช้ในการควบคุมการเข้าถึง attribute ในระดับที่แตกต่างกันโดย access modifier นะครับมีอยู่3ตัวนะครับแต่ access modifier เนี่ยจะควบคุมทั้งหมด4ระดับมี3ตัวแต่ว่า4ระดับนะครับตัวที่1ครับตัวที่ชื่อว่า public นะครับตัวที่2 protected นะครับตัวที่3 private นะครับ private 3ตัวนี้นะครับคือ keyword นะครับเป็น keyword ของ access modifier ที่ใช้ในการควบคุมการเข้าถึงคือป้องกันการเข้าถึง attribute นั่นแหละนะครับ attribute หรือ method ก็ตามนะครับการควบคุมหรือป้องกันการเข้าถึงเนี่ยเราจะใช้ access modifier 3ตัวนี้นะครับแล้วระดับการเข้าถึงนะครับอาจจะเป็นเราเรียนรู้ภาษาอังกฤษนิดนึงระดับการเข้าถึงเขาเรียกว่า accessibility access แปลว่าการเข้าถึง civility คือความสามารถในการเข้าถึงนะครับหรือ accessibility นะครับก็คือมันสามารถที่จะเข้าถึงได้มากน้อยแค่ไหนนะครับได้มากน้อยแค่ไหนตัว access modifier นี่แหละเป็นตัวที่สำคัญที่ใช้ในการป้องกันข้อมูลของเรานะครับ